ก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นวันสุดท้ายแล้วที่ผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะฮะก็วันนี้จะมาแปลกๆนิดนึงนะครับพอดีผมจะมานั่งคุยแล้วมาบอกความเป็นใจเพื่อนๆนิดนึงนะครับก็เป็นเรื่องที่ผมรู้สึกมาสักพักแล้วนะฮะในการที่ตัดสินใจในเรื่องนี้นะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะคิดยังไงนะครับถามว่าเรื่องนี้มีคนใกล้ตัวรู้บ้างไหมในการที่ผมตัดสินใจแบบนี้นะครับถามว่ามีไหมก็มีบ้างนะครับคนใกล้ตัวก็มีพี่สาวพี่สนิทนะครับแล้วก็มีแฟนนะครับแล้วก็มีเพื่อนบางคนที่สนิทด้วยกันก็อาจจะรู้ข่าวแหละนะครับผมอยากจะมาบอกเพื่อนๆในเรื่องของการทำช่องแล้วก็การขับรถของผมในตอนนี้นะครับก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้เพื่อนฟังเลยละกันเนาะต้องบอกว่าวันนี้นะครับวันนี้จะเป็นวันที่เปลี่ยนแปลงอีกหนึ่งวันของตัวผมเองและของช่อง YouTube ผมนะครับ Boss Pharmacy นะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้ก็รู้สึกใจวิวๆเหมือนกันเนาะซึ่งถามว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกไหมก็คงไม่ใช่ครั้งแรกเป็นครั้งที่2แล้วในการที่เปลี่ยนแปลงแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมวันนี้จะมาพูดให้ฟังเพราะว่าบางทีเอาตรงๆนะพูดตอนนี้มันก็ไม่ค่อยออกเพราะว่าสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้มันก็กำลังจะดีแล้วไปเรื่อยๆนะครับแต่ในที่สุดมันก็ต้องมีสิ่งที่ดีกว่าหรือว่าเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตเพื่อการงานของเราให้มันดีมากขึ้นกว่านี้นะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นวันสุดท้ายแล้วที่ผมก็เป็นวันสุดท้ายนะครับที่ผมจะได้ขับเจ้าฉลามนะครับ S 1000แล้วก็จะเป็นวันสุดท้ายที่เจ้าฉลามจะอยู่กับผมนะครับจะเป็นวันสุดท้ายจริงๆที่ผมจะที่เขาจะได้อยู่กับผมแล้วแต่คลิปนี้เป็นคลิปที่ตัดสินจริงๆแล้วนะครับว่าเจ้าฉลาม S 1000ของผมเนี่ยจะต้องไกลจากผมละอันนี้คือความจริงเลยนะครับเป็นวันสุดท้ายที่ผมจะต้องเห็นเจ้าคันนี้อยู่กับผมนะครับแล้วก็ทุกอย่างต่อไปก็จะเป็นความทรงจำของผมและกับเจ้า S 1000คันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปดูเจ้า S 1000ครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่เจ้าฉลามตัวนี้จะไม่อยู่กับผมแล้วนะครับและเดี๋ยวผมจะมีการแกะสติกเกอร์ออกนะครับเกี่ยวกับตัวช่องแล้วก็ชื่อกลุ่มอะไรเงี้ยครับเกี่ยวกับตัวรถที่เป็นเอกลักษณ์ของผมนะครับก็จะแกะออกหมดนะครับเพราะว่าอาจจะมีคนที่เอาไปดูแลต่อที่ดีกว่าผมนะครับแล้วก็ดูแลได้มากกว่าผมอะไรเงี้ยครับและอย่างนึงคือมันก็เป็นจุดเปลี่ยนของผมด้วยว่าผมจะต้องจำเป็นต้องปล่อยเจ้าคันนี้ไปแล้วนะครับซึ่งอยู่คันนี้อยู่กับผมมาก็ประมาณ2ปีเศษนะครับ2ปีเศษก็ผ่านอะไรมาเยอะครับผ่านอะไรมาเยอะในจุดที่ดีสุดของชีวิตแล้วก็จุดที่เราต้องสู้กันมามากที่สุดในชีวิตเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปดูเจ้า S1000ครั้งสุดท้ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปแกะสติกเกอร์ออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะส่งมอบให้กับเจ้าของคันใหม่นะครับก็รู้สึกเศร้านิดนึงนะเพราะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2แล้วเพราะว่าครั้งแรกก็เป็นเจ้าคาวาซากิ Z1000 นะครับในการที่ผมจะเปลี่ยนมาเป็น S1000 คันล่าสุดและตอนนี้ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในตัวผมเองแล้วก็ในหลายๆอย่างด้วยนะครับทุกคนอาจจะเฮ้ยพี่บอสเปลี่ยนแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยผมยังรัก S1000 อยู่เลยอะไรเงี้ยตั้งแต่ Z1000 ทุกคนก็ยังงงๆอยู่ตอนที่ผมเปลี่ยนเป็น S1000 นะครับ
ตอนนี้ผมก็อาจจะเปลี่ยนแล้วนะครับถามว่าจะเปลี่ยนไปอะไรก็เดี๋ยวขอดูก่อนนะครับหรือไม่ก็อาจจะไม่ขับเลยก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับต้องขอโทษทุกคนนะครับที่ต้องตัดสินใจแบบนี้นะฮะแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับว่าทุกคนก็มีความจำเป็นไม่เหมือนกันนะครับและจุดนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมเลือกแล้วว่าผมจะต้องทำนะครับโอเคยังไงเดี๋ยวเราไปเจอเจ้าเอสพันดับเบิลอาร์ครั้งสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราต้องไปส่งมอบรถคันนี้ให้กับเจ้าของใหม่นะครับโอเคพร้อมไปครับโอเคครับก็นี่นะฮะเป็นกุญแจเจ้าฉลามนะครับเอสพันดับเบิลอาร์ของผมมันเองนะครับนี่ฮะน้องหมีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูรถกันเนาะนี่นะครับก็เป็นเจ้า S1000R คันนี้นั่นเองนะครับที่วันนี้จะได้อยู่กับผมเป็นวันสุดท้ายแล้วนะฮะแล้วก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างนะครับในตัวผมแล้วก็ในช่องผมนะครับก็เดี๋ยวให้เพื่อนมาดู S1000ครั้งสุดท้ายเนาะก่อนที่จะมันจะไม่อยู่กับผมแล้วนะครับถามว่าคันนี้อยู่ผมมานานไหมก็ผ่านแล้วไม่เยอะฮะ2ปีกว่านะครับในการที่เจ้าคันนี้อยู่กับผมนะครับก็รวมก็จากที่ทุกคนเห็นนะฮะก็สภาพก็ปกติดีนะครับแล้วก็ผมจะขายไปพร้อมอย่างนี้เลยเนาะนะฮะขายพร้อมอย่างนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าอะไรยังไงนะครับนี่ฮะ S1000R นะครับ2017นะครับนี่ฮะเสียบโอเควิ่ง 24,000 โลนะครับนี่ฮะก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าต้องขอบคุณทางสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนหลักในการตอนที่ผมขับรถคันนี้ด้วยนะฮะก็อย่างเช่นเป็นทางคอนติเนนทัลนะครับที่สนับสนุนยางในการให้ผมใช้นะครับนี่ครับคอนติเนนทัลนะครับตัวนี้แล้วก็RPM คาร์บอนนะครับนี่ฮะตัวนี้นะครับแล้วก็มีรองเท้านะครับคาร์มาโบ Performance นะครับแล้วก็เสื้อกาดแบลลิงนู่นนี่นั่นอะไรเยอะแยะหมดเลยครับก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนที่คอยช่วยเหลือตอนที่ผมขับเจ้า S1000 คันนี้ตลอดนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมก็จะต้องมาเรียกว่ายังไงอ่ะมาเลาะสติกเกอร์นะครับที่เกี่ยวกับตัวผมที่เกี่ยวกับตัวผมกับเจ้า S1000 คันนี้นะครับว่าผมจะต้องแกะส่วนไหนออกบ้างเนาะเพราะว่าจริงๆเอาไปให้เจ้าของใหม่เขาอาจจะไม่รู้จักผมด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องแกะสติกเกอร์ออกนะครับอย่างเช่นคำว่าบอสฟาร์มอซี่อะไรพวกนี้ครับอะไรที่เกี่ยวกับตัวผมอย่างเช่นตรงนี้นี่ครับฟาร์มอซี่อย่างนี้หรือว่าข้างหน้าเป็นนี่ครับต้องแกะออกหมดนะครับเพราะว่าผมก็อยากให้รถใหม่ๆออกไปเลยนะครับไม่มีสติกเกอร์นะครับโอเคเนาะโอเคมาเดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มแกะสติกเกอร์ออกกันนะฮะตัวแรกก็จะเป็นชื่อกลุ่มก่อนแล้วกันเนาะชื่อกลุ่มจะเป็นฟาร์มอซี่นะครับก็ความหมายของกลุ่มก็เป็นรวมกับคำว่า Family แล้วก็ Motorcycle นะครับก็คือ Fam Mo คือ Motorcycle C นี่ย่อมาจาก Motorcycle นี่ตรงนี้นะครับเป็นตัว Z แทนนะครับเดี๋ยวเราแกะให้นึงนะครับเดี๋ยวผมค่อยเอาผ้าเช็ดเอาให้นะครับเป็นรอยติ๊กเกอร์นิดนึงนี่ครับนี่คือชิ้นแรกนะครับเป็นคำว่าบอสฟาร์มูซี่ตรงนี้เองก็จะต้องแกะออกนะครับเอาขาดนี่นะครับแกะแล้วแล้วก็ตรงนี้นะฮะตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตแกะตรงตัวคอนติดอันท่อด้วยนะครับเพราะว่าเป็นตัวสปอนเซอร์ผมนะครับนี่ครับแกะก่อนเนาะเดี๋ยวผมก็ต้องขออนุญาตไปแกะสติกเกอร์ก่อนนะครับเพราะว่าผมถือกล้องมือเดียวแล้วมันแกะค่อนข้างจะลำบากนะครับก็เดี๋ยวไปขออนุญาตยืนแกะแล้วเดี๋ยวผมอัดกล้องไว้นะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็แกะสติกเกอร์ด้านหน้าออกหมดแล้วเหลือแค่ตรงนี้นะครับเหลือแค่ด้านล่างนี้นะฮะโอ
โอเคครับตอนนี้เราก็แกะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องล้างส่วนที่แกะให้เขานิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่เป็นรอยนะครับนี่เนาะโอเคโอเคครับตอนนี้เราก็แกะสติกเกอร์ทุกส่วนออกหมดแล้วนะครับใจหายไหมก็ใจหายนะครับก็จะอยู่กับผมมาสุดท้ายแล้วนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูตอนที่เราขับรถนะครับเอาไปส่งให้เจ้าของใหม่ดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะโอเคยังไงEPนี้ต้องขอคุณคนที่ติดตามชมนะครับวันนี้ผมก็ยังรู้สึกต้องขอนั่งมองเจ้าคันนี้ไปสักพักนึงก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องช่วงบ่ายผมก็จะต้องขับรถออกไปให้เจ้าของใหม่แล้วนะครับโอเคยังไงเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับเดี๋ยวฝากติดตาม EP หน้าที่ผมจะขับรถเอาไปให้เจ้าของใหม่ด้วยนะครับแถวเมกะบางนานะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ